พ่อท่านครับว่าไงในส่วนของศีลข้อที่หนึ่งนะครับเป็นไงถ้าเราในเรื่องส่วนศีลของศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเวนนายสัตว์กับอเวนนายสัตว์เนี่ยมันควรจะตัดเขตตรงไหนครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราคิดถึงเรื่องการร่วมวิบากไม่ร่วมวิบากเนี่ยการที่เราจะหลีกเลี่ยงการที่เป็นร่วมวิบากโดยไม่จําเป็นเนี่ยมันควรจะมีขั้นตอนหรือวิธีคิดอย่างไรครับเราจะไม่ร่วมวิบากหรือร่วมวิบากจริงๆแล้วเราไม่ควรจะไปต่อร่วมวิบากกับสัตว์ใดทั้งนั้นน่ะยิ่งคนก็จะต้องพิจารณามากว่าเราตัดพวกพาลเนี่ยไม่ไปร่วมวิบากกับเขาขึ้นชื่อว่าพาลถ้าจะร่วมวิบากก็ร่วมวิบากกับบัณฑิตนี่เป็นต้นถ้าเป็นพาลเราก็ไม่ร่วมวิบากแล้วเพราะว่ามันมีแต่ทุกข์มีแต่วุ่นวายเดือดร้อนเพราะมันพูดกันไม่รู้เรื่องมันมีแต่เรื่องกันถ้าเป็นบัณฑิตเราก็ร่วมวิบากเพราะงั้นนี่เมื่อกี้ใช้คำว่าเวนัยสัตว์กับอเวนัยสัตว์เราก็ร่วมวิบากกับเวนัยสัตว์อเวนัยสัตว์เราก็ไม่ร่วมวิบากด้วยขณะเดียวกันที่เราจะแยกระหว่างเวนัยสัตว์กับอเวนัยสัตว์ออกจากกันก็คือเหมือนที่พ่อท่านตอบเมื่อสักครู่นี้คล้ายกันนะอเวนัยสัตว์มันก็คล้ายกันนะก็คือมันพวกพูดก็ไม่รู้เรื่องพวกพาลอเวนัยสัตว์ก็คือพวกพาลจนพวกโง่พวกยังโง่ยังเยาเออยังอวิชชายังเกะกะกะหรือดีไม่ดีร้ายแรงด้วยพวกพาลคำว่าอเวนัยสัตว์อเวนัยสัตว์มันเป็นภาษาที่รวมไปถึงสัตว์ทั้งหลายเลยอเวนัยสัตว์ยังไงมันก็สอนไม่ได้สัตว์เดรัจฉานสอนยังไงมันก็สอนไม่ได้เนี่ยอเวนัยสัตว์ทีนี้เรามาคัดเลือกแม้มาเป็นคนแล้วคนที่อยู่ขั้นอเวนัยสัตว์ถ้าอเวนัยสัตว์เดรัจฉานมันสอนไม่ได้หรือสอนได้ก็แค่นั้นไม่คุ้มเขาก็สอนกันไปเอามาใช้งานพอควรเขาตามฐานะของเขาพอเขาใช้คนมันสู้เขาไปใช้สัตว์ไม่ได้เขาก็ไปเลือกใช้สัตว์ไปฝึกสัตว์มาใช้ไปซื้อสัตว์มาใช้ส่วนคนมีตังซื้อคนมาใช้ก็ซื้อคนมาเป็นแรงงานแทนอะไรเงี้ยการซื้อคนมาเป็นแรงงานแทนโอ้โหลึกซึ้งซับซ้อนเพราะงั้นคนที่ซื้อคนที่ถูกซื้อนี่แหละโง่ซับซ้อนจริงๆเหมือนกันไม่ฉลาดซับซ้อนเลยให้คนก็ซื้อไปใช้งานได้ลูกจ้างมาแล้ว เรามาเป็นอิสระเสรีส่วนตัวทำไมจะต้องไปเป็นลูกจ้างเขาล่ะเราก็มาเป็นอิสระส่วนตัวของเราทำมาหากินของเรามีที่สิบวาเราก็หากินได้แล้วทำที่พักที่อยู่ที่นอนได้แล้วสิบวาเสร็จแล้วก็ทำพืชพันธุ์ทยาหารกระถางทนคอนโดก็เลือกกินแล้วสบายโดยรถชั้นบนเมื่อได้ถึงชั้นล่างเสร็จเลยรถน้ำทุ่นจะตายทำคอนโด20ชั้นรถน้ำชั้น20ปึ๊บมันลงมาถึงชั้นสุดท้ายเลยอาจจะไม่ลงก็ต้องลงมากเทมากหน่อยโชคมากบางทีมันลงไม่ถึงประหยัดน้ำดีอเวนัยสัตว์นี่มีหลายระดับป่ะครับฮะอเวนัยสัตว์อเวนัยสัตว์ก็คือสัตว์ไปถึงเดรัจฉานไปถึงสัตว์ที่มันพูดกันไม่รู้เรื่องเลยเคยพูดถึงอเวนัยสัตว์แบบโลกีทีนี้อเวนัยสัตว์มนุษย์นะอเวนัยสัตว์มนุษย์ก็อีกระดับหนึ่งอเวนัยสัตว์เดรัจฉานน่ะ
ตัดทิ้งได้เลยเราไม่ต้องสอนเราไม่จำเป็นจะต้องใช้สัตว์เพราะเรายังเอาสัตว์มาใช้ยังเป็นวิบากต่อกันโทวิบากกับคนนี่มันก็หนาสาหัสแล้วคนเราก็เลือกเอาคนที่ควรจะต้องคบคุ้นเกี่ยวข้องอย่างพวกเรานี่ไม่มีพานชนมีแต่บัณฑิตเนี่ยเป็นเวไนยสัตว์สอนกันได้พูดกันได้สอนง่ายด้วยเป็นสุโปสะเป็นสัตว์สุโปสะสอนง่ายบำรุงง่ายพัฒนาง่ายมีเวไนยสัตว์แบบโลกีกับโลกุตระไหมครับว่าท่านผมเหมือนเคยได้ยินได้จะแยกเลยเวไนยสัตว์โลกีก็คือพวกเขาแยกไม่ออกหรอกเวไนยสัตว์โลกีก็ถือว่าสัตว์ก็คือพวกที่เหมือนจะคนโลกีเขาก็บอกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เวไนยสัตว์ก็ถือว่าไม่ใช่คนเอาเวไนยสัตว์ก็คือคนที่จริงคนสอนได้ก็มีคนสอนไม่ได้ก็มีอีกมันเป็นตั้งหลายบัวสีชั้นอะไรเงี้ยบัวสีเราได้นี่หมายถึงสอนโลกุตระอ่านจิตอ่านใจแล้วแล้วยังไม่สอนได้มันเป็นโลกีอีกสอนได้แต่เป็นแค่โลกีเป็นแค่เทวนิยมสอนเนี่ยเป็นโลกุตระยังไงก็ไม่ได้ภูมิไม่ถึงแล้วไม่มีทางได้อีกเหมือนกันรับโลกียังไงรับโลกุตระยังไงก็รับไม่ได้เราก็ต้องรู้ว่าอันนี้เกินกว่าเขตขอบแล้วคือมันเป็นการพัฒนาการแล้วฮะมันก็ต้องพัฒนาการพัฒนาไปจนใช่ใช่ต้องพัฒนาสิต้องพัฒนาการมาดังนั้นเราก็ไม่ไปดูถูกว่าทุกคนไม่ไอคนพัฒนาได้ทุกคนเราไม่ดูถูกใครพัฒนาได้ทุกคนแต่บางคนก็บอกอ้าวชาตินี้ก็ต่างคนต่างอยู่แล้วกันไม่ต้องไกลกันหรอกเพราะว่ามันห่างกันเกินเรามีงานเรามีงานกับคนที่จะทำด้วยมันมีอีกเยอะเราก็ไม่ใช่ว่าก็มันเป็นฐานแห่งความจริงของคุณเป็นอย่างนั้นนะเราก็ไม่ใช่เก่งพระเจ้ายังสอนไม่ได้ทุกคนหมด ก็ต้องมีขอบเขตใช่ไหมฮะใช่ใครก็รับด่ามันเลยโอ้คนนี้คนนั้นคิดว่าจะสอนได้หมดดีหมดตายพอดีแสดงว่าส่วนตรงนี้นี่ต้องใช้อะไรอย่างอื่นอีกหลายหลายอย่างมาพิจารณาเหมือนกันทั้งความสามารถของเราประมาณตัวเราบริสธรรมอะไรพวกนั้นต่อไปอีกแล้วอย่างกรณีของมิจฉาอาชีวะ5นะครับถ้าเรายังอยู่ในมิจฉาอาชีวะ5ข้อใดข้อหนึ่งตัวเราเองก็จะเป็นอะไรที่สอนยากไปตามจุดตรงนั้นด้วยตามฐานะของทั้ง5ชั้นนั่นน่ะมันตัวนารัปปนานี่มันหยาบมากเร็วต่ำมากกุหนารัปปนาเนมิตกตาก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเริ่มพัฒนาทีละระดับทีละระดับเนมิตกตาจนกระทั่งหมดทุกระดับได้ก็ไม่มอบตนในทางผิดแม้ว่าคุณหมดทุกระดับได้คุณก็ยังมอบตนอยู่ทางผิดคุณก็ยังไปรับใช้คนเกเรรับใช้นายทุนไปรับใช้ผู้ที่ไม่ควรไปรับใช้แล้วเพราะพวกนี้มันยังเป็นพวกที่คนละกลุ่มกับเราแล้วไม่ใช่คนพวกเดียวกันไม่ใช่คนเกณฑ์เดียวกันเกรดเดียวกันไปรับใช้เขาอยู่ก็ยังถือว่ามิจฉาอาชีวะไม่รับใช้แล้วเป็นขั้นที่4ไม่รับใช้เช่นมันมาอยู่ก็ไม่ไปรับใช้พวกนายทุนไม่ไปรับใช้คนอะไรแล้วมาอยู่รวมกันกับชาวโศกเนี่ยเพราะชาวโศกนี่ทำงานฟรีกันทุกคนคุณก็มาทำงานอยู่รวมกับหมู่คุณไม่รับไปรับใช้ทางโน้นแล้วคุณทำงานฟรีแต่คุณยังไม่รับใช้แต่คุณก็ยังงุบงิบอะไรได้มาใส่เก็บมีงุบงิบรายได้มาเป็นของตนใส่เก็บอะไรใจอยู่ลาพินาลาพังนิชิคิงสนตายังเอาของแรกมาเป็นของตนถ้าแรกส่วนกลางสาธารณโภคีเราก็ไม่ได้เป็นของเราเราเป็นตอนแม่ค้าพ่อค้าเราก็ค้าขายเราก็แลกรับแลกมาแลกแลกมาแล้วก็มาเข้าของกลางไอ้อย่างนั้นมันก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่มีของตน
แต่เรายังงิบงับยังอมไว้เป็นของตนอะไรอย่างนี้มันก็ยังไม่พ้นเมื่อยังไม่พ้นข้อที่5ยังมิจฉาอาชีวะข้อที่5อยู่ที่ว่าอมไว้นี่ของส่วนกลางใช่ไหมครับอมจากใช่ใช่ใช่ของส่วนกลางถ้าคุณไปอมของส่วนคนอื่นเขาก็คุณก็ยิ่งผิดใหญ่ที่อทินนาทานเลยเอาของเขาได้ไงไม่ใช่ของที่คุณมีสิทธิ์อันนี้คุณเป็นคนส่วนกลางของส่วนกลางคุณก็มีส่วนมีสิทธิ์มีส่วนที่มีสิทธิ์แต่ส่วนที่มีสิทธิ์เขาก็ตกลงกันแล้วว่าเอามาไว้ของกลางแต่คุณก็ยังไปอมเป็นของคุณอยู่อ่ะคุณก็ยังเป็นมิจฉาอยู่อ่ะยังไม่พ้นมิจฉาข้อที่ห้ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่อ้าวไม่ถึงขนาดไหนก็คนน้อยก็คือยังอมอยู่น้อยๆอ่ะคนเขายังไม่บริสุทธิ์น้อยๆเนี่ยถ้าเป็นผู้ดูแลไงฮะผู้ดูแลนี่ผู้ดูแลคือผู้ดูแลนะผู้ดูแลคือเจ้าหน้าที่คือทำงานก็ไม่ได้เป็นยึดเป็นของเขาเลยนะแต่ว่ามันห่วงบ้างเวลาจะกลัวจะเสียอะไรอันนั้นเป็นรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมถือว่าได้นะฮะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมมันละเรื่องนะต้องแยกให้ละเอียดครับฟังแล้วละเอียดจริงๆครับคือถ้ามีหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่นะไม่ไม่ห่วงแต่ห่วงแบบนี้ถ้ามีจิตห่วงเนี่ยห่วงเป็นของตนนะห่วงไม่เป็นของส่วนรวมก็อีกอย่างนึงห่วงไม่เป็นของตนก็อีกอย่างห่วงเป็นของส่วนรวมคือเขากลัวว่ามันจะเสียไอ้คนนี้เอาไปใช้มันใช้ก็ดูแลได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นคนรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเหมือนการเงินจะจ่ายตังค์ให้ก็ต้องมีหน้าที่ต้องมีฉลาดอย่างนั้นด้วยถ้าไม่ฉลาดงั้นการเงินไม่เลือกเลยใครมาเบิกจ่ายเนี่ยมันจะไปเหลืออะไรมันก็ไปเสียท่าให้คนขี้โลภคนเหลี่ยมจัดก็เบิกก็ไปหมดนี่คนเหลี่ยมจัดก็เบิกก็ไปหมดก็ดูว่าจิตใจคุณหวงเพื่อตัวเองหรือเปล่าแต่พี่ว่าชาวอโศกที่อยู่ข้างในเราไม่ค่อยมีไม่น่าจะมีด้วยครับที่ดูเขาทำงานมันก็งงนิดๆหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะชัดเจนพวกเราดูง่ายข้างนอกมันซับซ้อนโอ้ยมันหลอกซับซ้อนว่าโอ้ยฉันทำเพื่อเธอแล้วระบบเขาจะต้องรู้ตัวยังไงอ่ะไม่รู้ตัวเขาก็โง่ต่อไปนี่จะไปทำยังไงอ้าวก็ต้องปล่อยนี่มันบอกเขาบังคับมาเตือนเขาแล้วอีกแล้วก็ไม่รู้ตัวก็ต้องวางไม่วางยังมีจิตเมตตาอยู่ก็ช่วยเขามันยังทุกวันนี้ผมยังเมตตาเขาอยู่เนี่ยผมก็ช่วยเขาอยู่ฮะหาวิธีอื่นช่วยถ้าจะไปจู้จี้จุกจิกใช้เวลาไปช่วยเขามากๆก็เป็นเรื่องน้ำใจแต่เพราะว่ามันอ้าวคนอื่นเขาต้องมาช่วยเราก็มีเวลาเท่านั้นแหละเอามาช่วยคนอื่นก็ช่วยไปมีโอกาสก็ช่วยคนนี้บ้างมาช่วย